รัสมุส ฮอยลุนศูนย์หน้าแมนยูไนเต็ดเผยถึงจังหวะที่น่ามีเคืองในพรีเมียร์ลีกนัดที่ปีศาจแดงแพ้อาร์เซนอล 3-1 เพราะเขาถูกกาเซมิโร่เดินเข้ามากระชากคอเสื้อการที่ฮอยลุนได้ย้ายมาจากอาตาลันตาเพื่อเสริมทัพให้กับแมนยูไนเต็ดถือเป็นข่าวที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะเมื่อเขามีค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์การที่เขาเจ็บป่วยและไม่สามารถเล่นเกมต่อไปได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและก่อให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มแฟนบอลแต่การที่เขาได้เดินทางมาแสดงศักยภาพในเอมิเรตส์สเตเดียมย่อมเป็นความสุขสำหรับแฟนบอลทั้งหลายตอนขณะที่เกิดเหตุการณ์ที่ฮอยลุนถูกกาเซมิโร่กระชากคอเสื้อในเกมสิ่งนี้สร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับความตึงเครียดและการแข่งขันในเกมฟุตบอลหลายคนอาจจะมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเล่นเกมแบบรุนแรงและใส่อารมณ์แต่บางคนอาจมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความตึงเครียดในการแข่งขันจนกระทั่งล่าสุดฮอยลุนได้ออกมาพูดที่จริงแล้วกาเซมิโร่เดินเข้ามาพูดกับผมว่าเขารู้สึกประทับใจในการเล่นของผมเขาไม่เคยเห็นผมเล่นมาก่อนมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเป็นการเล่นที่ต่างไปจากเดิมสิ่งนี้ย่อมเป็นแรงจูงใจให้ผู้เล่นนั้นต้องการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหวังว่าผลลัพธ์จากการเล่นในแบบที่แตกต่างจะเป็นปัจจัยในการช่วยเสริมสร้างความสำเร็จแก่ทีมในอนาคต